ั้นนะครับคุณห้าคุณธรรมในคาดนะครับพร้อมเพียงวินัยสุจริตกิจการราชก็เลยมีคำสั่งที่2835/2566นะครับลงที่17นะครับแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและธรรมภายใต้หัวข้อคุณธรรมคุณทำได้ของจังหวัดอาทิราชประจำปี2566นะครับละเอียดตามเอกสารแนบหนึ่งนะครับเรื่องของทางมีศึกษาธิการจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้ในการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนะครับนายสุรเชษฐ์สังฆพันธ์เกียรติครับนะการจัดการมหาวิทยาลัยอาทิราชราชบุรีนะครับนายสมพงษ์สาวศรีอ่อนนะครับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตสื่อวิทยทัศน์นะครับอันนี้เป็นกรรมการนะครับรวมทั้งที่ว่าการจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสำนักงานนะครับที่ด้านหน้านะครับกำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการประกวดสื่อสังสรรค์เป้าหมายนะครับอันนี้ลงนามโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ว่าในฐานะประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมในระดับจังหวัดของจังหวัดนะสำหรับรายละเอียดการประกวดนะครับผลงานการประกวดนะครับจะต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับคุณธรรมที่เป็นประสงค์5ประการนะครับก็คือพอเพียงวินัยสุจริตจิตสากตัญญูข้อใดข้อหนึ่งนะครับความยาวไม่เกิน3นาทีนะครับอันนี้ก็รวมแล้วไตเติ้ลนะครับถ้ามีก็โดยจะกำกับวิธีการนำเสนอนะครับพร้อมด้วยสิ่งที่บังคับคือเสียงตาสัญลักษณ์ขององค์การศาสนาตาสัญลักษณ์ประจำกระทรวงวัฒนธรรมตาสัญลักษณ์ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับอันนี้เราก็ให้ตาแจ้งแล้วดาวน์โหลดแล้วว่าโลโก้ได้สามารถดาวน์โหลดจากที่ไหนนะครับของผลงานต่อไปนะครับแน่นอนนะครับไม่เป็นเรื่องของการลบหลู่ดูหมิ่นเรื่องต่อสถาบันต่างๆนะครับไม่ขัดต่อข้อกฎหมายความสงบศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับและต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดๆรวมทั้งเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่ติดขัดไม่ก็ตอนอดีตก็กำลังเล่าอดีตกำลังทำประมาณนี้อดีตรูหลังบ้านเกิดอย่าตะเลิดไปไกลไม่ต้องวังเวิร์ไรบายบายทั้งเรียนในบ้านเกิดและพัฒนาบ้านเราไม่ต้องอายใครเข้าคงดีกองอีกวัฒนธรรมของเรามาช่วยกันจัดการเรียนเพื่อสืบสานของบ้านเราเพปักตายสู้